ตอนนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งขั้นของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและคิวบานะคะล่าสุดนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเตรียมที่จะเดินทางเยือนคิวบาปลายเดือนมีนาคมนี้แล้วซึ่งจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในรอบกว่า88ปีที่เดินทางเยือนคิวบาค่ะถือว่าเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ในช่วงปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาและก็จะเป็นจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอดีตคู่อริยุคสงครามเย็นด้วยโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทำเนียบขาวเตรียมที่จะประกาศเรื่องการเยือนคิวบาของนายโอบามาคืนนี้ตามเวลาประเทศไทยค่ะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเยือนลาตินอเมริกาโดยที่การเยือนกรุงฮาวานาจะเป็นการตบท้ายความสำเร็จด้านนโยบายต่างประเทศของนายโอบามาอย่างสมบูรณ์แบบในการหันมาปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระดับปกติกับคิวบาและเดินหน้าขยายความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันหลังจากที่ยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกันไปนานถึง54ปีโดยประธานาธิบดีคนล่าสุดและเพียงคนเดียวที่เยือนคิวบาในระหว่างดำรงตำแหน่งก็คือนายแคลวินคูลิชเมื่อปี2471ค่ะทางด้านคุณมาโก้รูบิโอและเท็ดครูซผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันซึ่งมีบิดาเป็นผู้อพยพชาวคิวบาทั้งคู่ไม่รอช้าค่ะที่จะวิจารณ์แผนการเดินทางเยือนคิวบาของนายโอบามาทันทีในการโต้วาทีของสถานีโทรทัศน์ CNN ที่รัฐเซาท์แคโรไลนาโดยนายรูบิโอบอกว่าเขาจะไม่ไปคิวบาค่ะถ้าหากคิวบายังไม่มีเสรีภาพส่วนนายครูซบอกนะคะว่าตราบเท่าที่ตระกูลคาสโตรยังคงมีอำนาจอยู่เขาจะไม่ไปคิวบา